ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อที่14บันทึกว่าเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายข้อคิดจากพระวจนะนะคะรับใช้ด้วยความรักนะคะประการที่1ค่ะการรับใช้พระเจ้าการรับใช้พี่น้องด้วยความรักเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้ที่รับความรอดอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่ผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วนะคะประการที่2พระเยซูคริสต์อยู่ในผู้ใดเนี่ยผู้นั้นน่ะจะเป็นผู้ที่รักคนไม่เกลียดคนนะคะแล้วก็ปรารถนาดีต่อคนไม่ใช่ปรารถนาร้ายต่อผู้คนนะคะประการที่3ค่ะหัวใจที่มีความรักอ่ะคือหัวใจที่ต้องการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าปรารถนาที่จะเป็นพระพรต่อผู้อื่นปรารถนาที่จะให้พระเจ้าอ่ะรับเกียรติผ่านชีวิตของเราอยากจะให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จในเราทั้งหลายทุกคนนะคะอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับข้าพระองค์และข้าพระองค์เองอยากจะหยิบยื่นความรักนี้ให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างอยากจะรับใช้พระเจ้าด้วยความรักอยากจะรับใช้พี่น้องเพื่อนมนุษย์ด้วยความรักขอความรักของพระเจ้าขับเคลื่อนในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าตัวของข้าพระองค์เองทั้งหลายได้รับความรอดแล้วก็ผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์แล้วขอให้พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้สำเร็จในเราทั้งหลายทุกคนเราจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะพระเจ้าอวยพรนะคะ